เขาเรียกไอ้ยอดวาซาบิเนี่ยอุบอวบนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นเห็นไหมน่ะมึงแน่น่ะนั่นนั่นอู้หูอวบดีแท้อู้หูนี่เอาได้ปะลงมานี่อันนี้อุบอวบนี่อืมอันนี้มันอู้นี่เออกำลังโผล่ขึ้นมาอู้นี่กำลังโผล่เนี่ยเนี่ยนู่นข้างบนด้วยไหนนู่นนู่นข้างหน้าน่ะเอานั่นน่ะเออยอดอุบอวบตรงนั้นเออพวกนายจับไปแล้วตอกมึงนั่นน่ะโอ้นี่น่ะนั่นเหรอล่ะเออสายอุบวบทั้งนั้นเลยมึงเนี่ยสิไปล่องกินเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นข้าเจ้ากินก็มันจะแสบใช่ปะนะแสบลองเบิ้งนี่บอลอ่อนนี่อุ้ยพี่เป็นอาจารย์กรอบดีแค่ไหนอุ้ยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยว่าพวกเจ้าล่องของแปลกแล้วข้าเจ้ากินกระแตกควบควบควบเขาไม่ได้ล่องน้ำข้าเจ้าจักเชียร์อยู่อุ้ยอ่อนมันนี่ออกติดปลายเพิ่นเพิ่นใบยังกระยอดวาซาบิแล้วจ้ะเนาะแล้วมันก็แก่จริงมันเล่าหนิซึ่งแก่มันเล่าหนิมาว่าท่านตอนเพิ่นอ่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่นนั้นแค่นี้ก็เลิศแล้วลวกจิ้มมึงจะปาดกันนะพ่อหอมปากหอมคออื้อมันแก่เหมือนเหล่ายายพ่อหอมปากหอมคอจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวไปลองเบิ่งซื่อๆหรอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะลองของแซ่บซะก่อนเดี๋ยวมันก็เป็นจะแซ่บละหายเนาะอุ้ยเดี๋ยวเบิ่งแค่นี้แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องพ่อหอมปากหอมคอยั่วๆจ้ะยั่วๆจนแก่เอาพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮ็ดหยังล่ะยายเก็บผักสะเดาผักสะเดาจ้านี่กระตาพี่จะหยอดอุบัวงามหยอดกำลังเป็นตะแกงพอดีพอดีเลยแกงกับแซ่บเฮ็ดหยังกินได้แน่คะเอาไปแกงเป็นแกงขี้เล็กค่ะเอาไปแกงแท่นผักขี้เล็กมันบ่หยอดจังสี่ก็ไปกินอันซดซดไปกินกับก้อยก็ได้น่ะยอดสะเดาด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้าดาวน้ำพริกตะวันพายายมาเก็บสะเดาพุ่นน่ะนี่อ่อนๆแค่นี้อร่อยเอาใส่มานี่ในกระต่ายนี่ข่อยกินกระต่ายเจ้าอยู่นี่น่ะเห็นบ่มันมาตรงนี้แหละวัวเนี่ยๆวัวตัวเนี้ยมันไล่ฟัดที่กระโดดข้ามเลยสงสัยมันสร้างเจ้าเออจะใส่เสื้อสีแดงมาหล่อมันบ่บ่แล้วเสื้อเหลืองนั่นน่ะเสื้อไม่วันนั้นพี่ข้ามไปทางนู้นไงอ๋อมันมาเลยมันเดินมาเลยมันจ้องมาหยอกเจ้าก็เจ้จ้องไม่ต้องมาหยอกคนแบบนี้ทางเลยให้เขาหยอกแน่เขาก็เห็นคนโมเมนต์หยอกเด้มันจะมาปัดคอยเด้นี่ให้ยานด้วยยานยอดต้องบอกไม่หยอดไหมสุดยอดอีเลยพุ่นนะสับลาบอยู่ทั้งพุ่นอ่อนกระลังอ่อนขักกระลังเป็นแต่แกงแต่แซ่บต้องรีบกินนะเดี๋ยวมันเริ่มแก่แล้วนะกินแมนอยู่เก็บไปยัดใส่ช่องฟิตไว้ไอ้แท่นพักขี้เล็กพูดเห็นบ่เฮ้ยกระตาไม่ยาคอยม้านขนาดนี้นี่มันยังอีกมีการแชมป์บ่ย่าเป็นสัตว์ไปออมใส่ไก่มาสู้กินพ่อแม่พี่น้องจวดอ่อนๆเลยเนาะจวดของความอ่อนเลยยายพามาเก็บสะเดาเด้อหลานเอ้ยไปบ้านตำน้ำพริกรอยายเด้อโอนกันนะพี่จะถ่ายตรงนี้ให้พี่น้องก็ดูน้ำจะได้ดูจวดเลยเมืองเนี่ยอ่อนจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นนะเฮ้ย
ยอดเป็นคักขนาดเลยสุดยอดเลยพุ่นนะสะอ่อนแกงใส่ผักแกงแท่นผักขี้เล็กเนาะจ้าเนาะกดเก็บบ่ได้พ่อแม่พี่น้องจ้าภาษาย่าเป็นแสดงเจ้าของกดแสดงบ่ได้มาเก็บสะเดานะคะสะเดาเดนมาร์กผักสะเดาเดนมาร์กสะเดาฝรั่งไม่อดไม่อยากเลยเดนมาร์กหน้าผักหน้าเห็ดนี่เป็นหญ้าเก็บกินบ่มันหลายพุ่นนี่ถ้าสะเดาเอามาแกงแบบขี้เหล็กนี่อื้ออร่อยมากเลยบางคนนี่กินเนี่ยถ่ายซิไม่มีถ่ายดีเป็นว่าโอเคนะไม่ถ่ายเท่าไหร่ท้องแข็งอยู่เป็นยาละมันเป็นยาระบายอย่างดีแล้วล่ะจ๊ะนี่ที่เก่าเวลาเดิมทุกปีค่ะต้นสะเดาจ้าต้นนี้ต้องมาแวะเพราะว่าเป็นต้นตลาดนัดใครๆก็ต้องมาแวะใครๆก็ต้องมาแวะนี่ต้นเดียวกินทุกปีก็ต้นเดียวนี่มะลุ่มเก็บไว้ซั่นแม่จ้ะปวบอ่อนๆสวยๆปุ๊บเก็บแล้วก็อัดฟังเสียงแล้วก็ฟังเสียงเจ้าของใหญ่บ่ค่ะเยอะแยะเก็บกินเข้าไปสารพัดผักเป็นยาระบายอย่างดีเลยยอดไม่ใช่ดอกบอกให้ไปเฮ็ดคลิปก็ว่าไปเฮ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องอัดลิ้นอัดหัวนี่อัดประสันดอกอัดแล้วก็ฟังอัดแล้วก็ฟังเจ้าของเก็บทำไมดีกว่าคลิปนี้มันยาวไปนั่นเอาอีกแล้วฮะเสียงของเราสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเออปุ๊ดถ้าเราจะไปแกงอมใส่ไก่มาสู้กินเก็บได้หลายช่วงนี้มันอ่อนกำลังเก็บอัดแล้วอัดอีกเอ้าบอกกันไหมล่ะก็กำลังอวบกำลังอ่อนแล้วก็จะเอาไปแกงเป็นขี้เหล็กที่นี่นะสุดยอดจ้ะโอ้ยขี้เหล็กได้นะอร่อยมากด้วยนะจ๊ะสวยสุดยอดเลยพุ่นเลือดขนาดไม่เคยห่างไปไหนเลยเราจะไม่ตีบเขาทุกปีเลยค่ะนักจอยนี่สะเดาจ้าสะเดาเอาไปแกงขี้เหล็กแล้วก็จิ้มน้ำพริกจะอร่อยนะคะสะเดาเดนมาร์กสะเดาเดนมาร์กสะเดาฝรั่งบอกก็โทรศัพท์พ่อแม่พี่น้องแล้วพุ่นตรงนี้เราก็บ่เอานี่พุ่นสุดยอดเลยพุ่นน่ะเอาพุ่นฟังความสุขของผู้เฒ่าพุ่นอันละก็ฟังกลับไปฟังเสียงเจ้าของเก่งเป็นขี้เหล็กแซ่บตั้งซื้อไงแล้วก็เก็บกินจนแป้นสุดยอดจ้ะคักบ่ตาละเปิ่นกระปุงแล้วพูดเป็นฟังเจ้าของบ้างก็แล้วแดดดีแต่ว่าลมนิดหน่อยนะยายเนาะแดดดีใส่ดูอันนั้นมือไม้เบิ่งแก๊กบาทจับขึ้นกันอย่าฝ่าจ้ะสะเดายอดสวยๆจับขึ้นจังซี่เออจับบ่เออหั่นแม่เออหั่นล่ะเด็ดขนาดอ่อนๆนะจ้ะอ่อนดีขนาดนี่กำลังแตกพุ่นกำลังงามๆเลยมองนี่ก็งามมองนั่นก็งามตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยเอาลุบๆผู้บ่าวกัน
จวดอ่อนๆพุ่นเต็มต้นอยู่พุ่นอ่ะจ้ะเกิดมาค้าเหียนก็ได้งองกินที่กองพักกินไงเราเหยียบปลาเป็นจนแปนเลยพุ่นน่ะงั้นก็ยังไม่มีใครมาเก็บก็มีแต่เรานี่แหละมาเหยียบปลาเป็นแปนเลยไม่มีใครจะลองเลยว่ะไม่ได้เก็บตรงไหนเดี๋ยวไอ้พิมพ์มาปีนเราไอ้พิมพ์มันปีนเข้าไปทั้งต้นพุ่นไอ้พิมพ์น่ะเริ่มแล้วเนี่ยพ่อล่ะพ่อร้านปะมาเด้อเปิดพมังกังพักซะเด้าสุดยอดเลยงามอยู่ใหญ่แดดเปลี่ยนเลยแดดดีขนาดจ้ะพอได้กินพุ่นงัวงัวหน่อยก็ลั่งมาแล้วย่าเซียวเจ้ามาแล้วพุ่นเนี่ยแม่มันมองพี่อย่างนี้แหละมันมองแล้วมันจ้องมาเลยมาเดินมาถึงพี่กระโดดปุ๊บโอ้ยเกือบโดนเกือบล้วนลวดใช่ไหมผิดปีบเลยมันฉลาดนะไอ้ตัวนั้นมันมีหวยไปพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละจากกราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเอ็ดมัสลุมจ้าพ่อแม่พี่น้องลำรวยเงินทองสุขุสุคนนะจ๊ะเด้อบ๊ายบายค่ะ